ว่ากันว่าครับคุณผู้ชมนะตอนนี้มันก็ได้มีคลิปวิดีโอบางอย่างที่แปลกประหลาดอยู่ใน TikTok ซึ่งมันก็คือวิดีโอรูปแบบของการรวบรวมภาพภาพแรกเป็นรูปช้างภาพที่2เป็นรูปยีราฟแล้วก็ภาพที่3ที่เป็นประเด็นพูดคุยกันอย่างหนาหูก็คือภาพต้นไม้ต้นนี้ครับและไอ้เจ้าภาพต้นไม้ปริศนานี้นั้นมันคือภาพอะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองตู้ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมโย่สวัสดีครับผมต่อเมงนะครับผมกลับมาอีกครั้งนึงกับคลิปหลอนๆใน TikTok นะครับผมอันนี้คือเป็นช่วงใหม่เหรอไม่รู้ดิยังไม่ได้ตั้งชื่อช่วงคุณผู้ชมแต่สังเกตได้เลยว่าช่วงหลังๆนี้ผมเจอคลิปอะไรแปลกๆในแอปพลิเคชัน TikTok ซะเยอะนะครับผมซึ่งเอาจริงๆไอ้เจ้าเรื่องนี้ที่ผมเจอมาเป็นสัปดาห์แล้วคุณผู้ชมแต่ว่ามันเพิ่งมาบูมช่วงระยะเวลาประมาณวัน2วันนี้นะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลองทำข้อมูลให้คุณผู้ชมดูดีกว่านะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงกันแน่นะครับผมเรื่องราวของไอ้เจ้ารูปนี้หรือว่าวิดีโอนี้แล้วก็คือมันจะเป็นวิดีโอที่อยู่ในแอปพลิเคชัน TikTok อย่างที่บอกกันนะครับผมซึ่งรูปแบบวิดีโอเนี้ยเขาจะเป็นการนำรูปทั้งหมด3รูปด้วยการมาเรียงต่อกันเป็นอัลบั้มแล้วก็จะสามารถกดเล่นมีเพลงไปด้วยแล้วก็เลื่อนรูปไปด้วยได้นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งเจ้ารูปแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นรูปช้างที่บอกประมาณว่าเฮ้ยตัวเองดูตัวใหญ่รูปสองเป็นรูปยีราฟก่อนที่จะตัดภาพมันเป็นรูปที่3ซึ่งก็คือรูปของวิวทิวทัศน์ที่มีต้นไม้อยู่ตรงกลางรูปนี้นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งพอวิดีโอนี้ลงไปในแล้วนะก็ได้มีการพูดคุยกันอย่างหนาหูเริ่มจากในต่างประเทศก่อนนะคุณผู้ชมก่อนที่จะเริ่มมาบูมในไทยก็คือแบบช่วงบางสัปดาห์หลังๆแล้วพอมันบูมใช่ไหมก็กลายเป็นว่ามีคนก๊อปปี้ไอ้แพลตฟอร์มเนี้ยไอ้รูปภาพ3รูปนะไปทำเป็นวิดีโอใน TikTok อื่นอีกเยอะเลยคุณผู้ชมนะครับผมซึ่งไอ้เจ้ารูปเนี้ยมันคืออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไขกันในคลิปนี้นะครับผมก่อนทุกคลิปที่ยืนกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครบ์ก็ชอบต่อไปนะครับผมไอ้ครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับโอเคอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมไอ้เจ้ารูป3รูปเนี้ยเราต้องดูที่รูปแรกก่อนอันนี้ผมต้องขอแพ้ด้วยผมหาต้นฉบับไม่เจอจริงๆเพราะว่ามีคนลงไปเยอะมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปช้างที่ถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเป็นช้างแอฟริกานะครับผมเขียนว่า I am the bigger ก็คือฉันเป็นแบบเป็นตัวที่โคตรใหญ่ในความหมายภาษาไทยนะผมก่อนที่อีกภาพนึงอ่ะก็จะเป็นภาพของเจ้ายีราฟแล้วก็เขียนว่า no I am ก็คือเหมือนเป็นบทสนทนาของไอ้เจ้า2ตัวนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าช้างบอกว่าเฮ้ยฉันตัวใหญ่ที่สุดแล้วและยีราฟก็บอกว่าโอ้ไม่ฉันต่างหากที่ตัวใหญ่กว่าแต่ผมรู้สึกว่าจริงๆช้างน่าจะตัวใหญ่กว่าเลยบอกว่ายีราฟมันแค่คอยาวเฉยๆคุณผู้ชมเออแต่ถ้าเกิดเทียบมวลกล้ามเนื้อของขนาดตัวช้างน่าจะใหญ่กว่านะครับผมโดยแต่ช้างมันไม่เกี่ยวกับประเด็นในคลิปนี้ส่วนตัดภาพมาที่ก็คือรูปที่3เป็นรูปต้นไม้ต้นนี้นั่นเองคุณผู้ชมจะบอกว่าต้นไม้ก็ไม่ใช่บอกว่าเป็นวิวทิวทัศน์ดีกว่านะครับผมซึ่งคนที่ลงคลิปนี้ไว้เขาก็จะเขียนเป็นเหมือนแคปชั่นในรูปว่า look at the tree แล้วก็คือมองไปที่ต้นไม้แล้วก็จุดๆๆนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราสังเกตโดยผิวเผินครั้งแรกนะก็เห็นว่าไอ้รูปต้นไม้รูปวิวทิวทัศน์เนี่ยแม่งไม่มีอะไรเลยเว้ย เอาจริงๆว่าคือผมแล้วผมก็มองไม่เห็นว่ามันคืออะไรวะคืองงไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะครับผมแต่ตามความตีความที่แบบหลายๆคนพูดถึงได้ก็คือแบบจากบทสนทนาเนี้ยเราจะเห็นว่าช้างบอกว่ามันตัวใหญ่แล้วก็ยีราฟก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่กูตัวใหญ่กว่าแบบนี้แล้วก็เป็นภาพที่3บางคนก็บอกว่าหรือว่าในภาพที่3เนี่ยมันจะเป็นบริบทของตัวอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าช้างแล้วก็ใหญ่กว่าเจ้ายีราฟ2ตัวก่อนหน้าอยู่ในรูปนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งพอมีคลิปนี้ลงไปแล้วมีการแชร์ต่อไปคุณชมหลายๆเสียงที่ผมดูมานะเขาก็บอกว่าไอ้รูปที่3รูปเนี้ยมันมีสิ่งมีชีวิตตัวนึงที่ใหญ่มากๆแอบซ่อนอยู่ซึ่งมันก็คืองูยักษ์นั่นเองครับเผื่อคุณผู้ชมสงสัยผมให้คุณผู้ชมดูรูปนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะทิ้งค้างไว้สักประมาณ30วิให้คุณผู้ชมหาเลยซูมได้คุณผู้ชมโอเคเริ่มนะ3 2 1ไปเป็นไงเจอไหมคุณผู้ชมผมก็ไม่เจออันนี้ไม่ได้มุกนะคือจากที่ผมดูรูปนี้ครั้งแรกอ่ะผมมองแล้วผมคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ตรงใต้ต้นไม้นี้หรือเปล่าคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าเกิดเราซูมเราจะเห็นว่าใต้ต้นไม้มันจะมีเหมือนกับอะไรบางอย่าง
ที่เหมือนเป็นเงาของร่างคนอ่ะพูดง่ายๆกันเป็นเงามันเหมือนเป็นเงาของร่างคนแต่พอซูมดูแล้วมันไม่ใช่ว่ามันเป็นแค่กิ่งไม้ทั่วไปนะครับผมทีเนี้ยหลายๆคนหลายๆคอมเมนต์ที่ผมส่องดูเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราดูดีๆเนี่ยไอ้เจ้ารูปเนี้ยเราจะเห็นว่าใต้ต้นไม้อ่ะมันจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นเส้นตรงกลางยาวๆถูกปะเออซึ่งเขาบอกว่าไอ้เส้นตรงกลางยาวๆเนี่ยที่เราอาจจะมองเห็นว่ามันเป็นถนนน่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถนนแต่มันคืองูยักษ์เว้ยซึ่งผมก็พยายามมองดูแบบเยอะมากคุณผู้ชมว่ามันเป็นงูยักษ์ยังไงผมมองยังไงแล้วมันก็เป็นเนินเขาหรือแบบเป็นเนินทางเดินเฉยๆนะครับคุณผู้ชมทีเนี้ยเขาก็เลยมี TikTok ช่องนึงได้เขียนเอาไว้ว่าถ้าไอ้เจ้าถนนเส้นเนี้ยมันเป็นงูมันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมเขาก็จะเขียนมาประมาณนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่ารูปเนี้ยเห็นไหมคุณผู้ชมเขาจะดีเทลไว้แล้วว่าตรงเนี้ยเป็นขาวๆเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหัวส่วนเนี้ยอาจจะเป็นส่วนหางของเจ้างูก็ได้ถ้ามันเป็นงูจริงๆอะนะหรือไม่ก็เป็นบริบทที่2ก็คือเป็นบริบทนี้เป็นบริบทที่เจ้างูตัวเนี้ยมันยาวตั้งแต่ซ้ายของภาพยาวไปถึงตรงทางขวาของภาพนะครับผมก็คือเป็นแบบนี้นี่อาจจะเป็นตัวงูก็ได้จริงๆแบบนี้เพราะเราจะเห็นจากพิกเซลของภาพว่าตัวที่มันเหมือนถนนเนี่ยมันจะมีตรงโพลีกอนของช่วงในท้ายที่มันจะดูมีความคมชัดมากกว่าส่วนอื่นนะครับผมถ้าเรามองแบบมโนว่ามันเป็นงูก็พอจะมองได้นะครับคุณผู้ชมหรือที่ใครหลายคนตั้งความเห็นเลยก็คือหรือว่าเนี่ยไอ้ถนนทั้งเส้นเนี่ยมันไม่ใช่ถนนมันคืองูตั้งหากอะไรแบบนี้นะครับผมเออเนี่ยคือเป็นทฤษฎีที่หลายคนตั้งกันไว้เลยหรือบางคนก็บอกได้ว่าคุณผู้ชมไอ้ตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ถนนแล้วก็อาจจะไม่ใช่งูก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นแบบเนินเขาที่บังเอิญแสงตกกระทบของรูปถ่ายทําให้เห็นเป็นโครงสร้างคล้ายกับถนนหรือว่าคล้ายกับตัวงูนั่นเองอะไรประมาณนี้เออคือผมแม่งงงไปหมดเลยคุณผู้ชมถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันเป็นไม่ใช่งูอ่ะมันน่าจะเป็นการตกกระทบของแสงเงามากกว่านะครับผมถ้าเราสังเกตรูปภาพดีๆมันจะมีความผิดปกติบางอย่างนะครับคุณผู้ชมก็คือจะเห็นว่าตรงเนี้ยผมตีความว่าเป็นเหมือนกับถนนหรือว่าเนินเขาใช่ปะแล้วจะเห็นว่าตัวมันอ่ะจะมีแสงของพระอาทิตย์ส่องลงมาด้วยนะครับผมซึ่งไอ้แสงเนี้ยมันดูผิดโมเมนตัมมากๆคุณผู้ชมคือเห็นปะถ้าเกิดมันมีแสงพาดตรงถนนเนี้ยและแสงตรงหัวมันหายไปไหนอ่ะเห็นปะแสงตรงที่มันควรจะโผล่มาตรงหญ้าเนี้ยมันหายไปซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นทางต่างระดับนะครับผมที่ยกระดับสูงขึ้นมาตรงหญ้าแบบอาจจะสูงกว่าหรือว่าต่ำกว่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันทำให้ช่วงการต่อของเงามันขาดหายไปเว้ยเลยเป็นเห็นแค่ว่าเงาของต้นไม้มันตกกระทบแค่ตรงถนนตรงนั้นอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมส่วนตัวผมมองว่าไอ้รูปถ่ายภาพในนี้ใน TikTok เนี่ยตีความหมายง่ายๆในฉบับผมนะคุณผู้ชมมันเป็นเพียงแค่เหมือนกับอุปทานหมู่หรือว่าเป็นเพียงคอนเทนต์ใน TikTok เท่านั้นเว้ยเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมอย่าไปเชื่ออะไรใน TikTok ที่คุณเจอมากนะบางทีมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้จริงจังหรอกแค่เป็นคอนเทนต์ปั่นเฉยๆบางทีไอ้รูปนี้อาจจะเป็นรูปที่แบบว่าคนสักคนในต่างประเทศถ่ายรูปวิวเอาไว้แล้วก็มาเขียนปั่นๆก็ได้ว่าเฮ้ยในรูปนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ซึ่งความเป็นจริงแล้วมันเป็นแค่รูปวิวเฉยๆไม่ได้มีหาอะไรซ่อนอยู่ในรูปหรอกแต่ว่าเราแค่แบบมโนไปกันเองว่าเฮ้ยไอ้ตรงนี้มีงูหรือเปล่าตอนแรกผมก็คือมโนแล้วเฮ้ยหรือว่าใต้ต้นไม้นี่มันมีร่างบอดี้คนที่แบบทำการไอ้นั่นตัวเองแขวนอยู่วะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับช้างเกี่ยวกับยีราฟพอไปส่องดูก็ไม่ใช่นะไม่มีอะไรเหมือนเลยหรือจะบอกไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนงูผมก็มองตามตรงว่าแม่งไม่เหมือนงูเลยอ่ะดูยังไงก็ไม่ใช่งูดูไงก็เป็นแบบเหมือนถนนหรือเป็นเนินเขามากกว่านะครับผมหรือถ้าว่าไอ้เนี่ยมันเป็นงูจริงๆอ่ะมันอยู่ในแบบชนบทก็จริงนะคุณผู้ชมแต่เราก็จะเห็นว่าข้างหลังไปอ่ะมีหมู่บ้านมีบ้านคนเยอะมีภูเขาแบบนั้นถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นงูจริงๆอ่ะแล้วมันใหญ่ขนาดนี้ได้นะคุณผู้ชมผมเชื่อว่ามันต้องออกข่าวแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าคลิปที่เป็นไวรัลใน TikTok อยู่ในช่วงนี้ที่ว่ามียีราฟมีช้างแล้วก็มีรูปต้นไม้สีเขียวแบบนี้ผมสรุปได้สั้นๆว่ามันน่าจะเป็นเพียงคอนเทนต์ปั่นๆของชาว TikTok เท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้มีประมาณนี้อ่ะลองวิเคราะห์กันดูคุณชมมองเห็นเป็นยังไงบ้างบางคนบอกว่ามีเหมือนนกฮูกหรือมีตัวอะไรซ่อนในต้นไม้ด้วยกูจะบ้าตายมองยังไงว่ามีนกฮูกวะดูตรงไหนมีนกฮูกอ่ะผมดูคลิปนี้มานานมากคุณชมผมสไลด์ผมเซฟรูปนี้มาดูมาถ่างดูผมก็มองไงก็ไม่เป็นงูนะถึงขั้นที่แบบว่ารูปที่ว่าเขาพยายามเอาเขียนกำกับไปแล้วว่าเอ้ยตรงนี้เป็นงูหรือเปล่านี่เป็นหัวนี่เป็นหางผมก็ยังมองไม่เป็นงูอยู่ดีเว้ยมองไงก็เป็นแบบเหมือนเนินเขาเนินถนนที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องแค่นั้นเองนะครับผมใครมองเห็นเป็นอะไรบ้างกับรูปนี้สามารถคอมเมนต์มาผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้มาสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะไม่เชื่อเป็นคลิปสยองขวัญแต่เป็นคลิปไขข้อข้องใจของใครหลายๆคนที่สงสัยว่าไอ้รูปนี้มันคืออะไรกันแน่นะผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปคุณชมในนาทีเดียวผมแต่สำหรับคลิปนี้ไม่ได้ให้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบ์ช่องต่อไปของผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมงูมันอยู่ตรงไหนวะ